มาต่อกันที่1ห,หลักสูตรดีๆนะคะเพื่อที่จะช่วยยกระดับทางด้านสาธารณาสุขในประเทศไทยเราค่ะ,ะล่าสุดนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับทางแพทยสภาค่ะจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่10เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงช่วยยกระดับสาธารณาสุขในประเทศค่ะ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะพลอากาศโทอิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่10หรือปทพ10ได้ร่วมกับทางศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิศประธานนักศึกษาปทศสิบ นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยแพทย์วิชาชีพสายสาธารณาสุขภาครัฐภาคเอกชนร่วมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเรื่องการบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐภายใต้กระทรวงสาธารณาสุขตามหลักธรรมพิบาลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมพิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงการกำหนดทิศท,ทางและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศนำปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศมาร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการบริหารงานทันสมัยด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลักธรรมมาพิบาลผ่านระบบวิจัยและนำเสนอผลงานให้กับแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปค่ะ สำหรับการเสริมสร้างความรู้ยกระดับการแพทย์สาธารณสุขในครั้งนี้นะครับก็เริ่มจากการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพรยองซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับมาตรฐานนะครับเป็นเลิศด้านการรักษารวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยปัจจุบันก็มีการรักษาประกอบด้วยรังสีรักษาเคมีบำบัดศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วยบุคลากรทางการแพทย์สหวิชาชีพเฉพาะทางนะครับ จากนั้นคณะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยระดับตติยภูมิชั้นสูงเป็นศูนย์กลางในการรักษาให้กับประชาชนในภาคตะวันออก พร้อมกันนี้คณะปทพ10นะครับก็เตรียมจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าในวันที่20-21พฤษภาคมนี้ออกหน่วยไปให้บริการผ่าตัดกระจกตาเปลี่ยนเลนตาแล้วก็มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยนะครับเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นและก็จะช่วยลดความหนาแน่นในการขอรับบริการที่โรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วยครับ ทางด้านนายแพทย์ธีรพงศ์ตูน,นาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เปิดเผยนะคะว่าทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกแห่งหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านค่ะอาทิศูนย์ความเป็นด้านศูนย์ความเป็นด้านมะเร็งหัวใจและมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะซึ่งทำสำเร็จไปแล้ว2รายนะคะและในแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยนอกมาทำการรักษาอีกประมาณปีละ1ล้านคนครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกและในอนาคตเนี่ยยังต้องมีการพัฒนาระบบการแพทย์ต่อไปเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดค่ะ